สวัสดีครับสวัสดีทุกคนทุกท่านเลยนะครับและสวัสดียินดีน้องๆทุกคนด้วยนะครับคือวันนี้เนี่ยเราก็มาอัปเดตช่องนะครับว่าหลังจากที่เราผมย้ายช่อง Channel นะครับนะครับวันนี้นะครับอยู่กับช่อง Roblox 168ที่เกม TS นะครับวันนี้นะครับเราจะมาสำรวจห้องนะครับวันนี้เราจะพามาอัปเกรดห้องนะครับห้องสตรีมของผมเนี่ยต้องแชร์อะไรมั่งนะคะวันนี้เราจะมาเปิดห้องนะครับหลังจากที่ผมขยายห้องนะครับนี่ตอนนี้นะครับก็อัปเกรดหน้าจอทีวีมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับเพราะว่าไอ้จอนี้มันใหญ่ไปนะคะตอนนี้เอาเล็กลงเพราะว่าเนื่องจากผมเล่นเกมนะครับเอาแค่32นิ้วก็พอนะครับเนื่องจากผมอัปเกรดนะครับเปลี่ยนหน้าจอตัวเก่าเนี่ยหน้าจอเก่าจะเป็นตัวนี้นะนี่หน้าจอเก่าจะเป็น LG นะคะมันใหญ่ไปมะพี่ว่ามันใหญ่เกินไปนะคะไม่เหมาะกับผมนะคะจอมันค่อนข้างใหญ่เกินไปนะพี่ว่ามันไม่เหมาะกับน้องนะคะจอมันใหญ่ไป LG พี่ว่าไม่รอดนะ LG มันใหญ่ไปนะครับนี่ตอนนี้ก็ขยายมาใช้ทีวีมากขึ้นนะนี่ตอนนี้ผมมาใส่ HDMI 2แล้วนะครับนี่ก็คืออัปเกรดนะคะอัปเกรดตัวทีวีนะอันนี้โน้ตบุ๊กก็จะไว้ที่เดิมนะโน้ตบุ๊กก็ไว้สำหรับการสตรีมสามารถที่จะแบ่งหน้าจอไปทำงานข้างนอกได้นะครับนี่ถ้ามาอัปเดตหน่อยนะครับนี่ห้องมันจะรกนิดนึงนะเนื่องจากมีอุปกรณ์เยอะมากมีถ้าเรามีทีวีอันนี้ทีวีย้ายมาไว้ตรงนี้แล้วนะครับทีวีก็ไว้ตรงนี้มากแล้วแล้วก็เอาทีวีตัวเล็กมาใช้แทนเนาะเนื่องจากมันใหญ่เกินไปแล้วมองไม่ค่อยเห็นนะนี่คมชัดขึ้นนะครับก็ตอนนี้ผมก็อัปเกรดหน้าจอให้มันคมชัดให้ดีขึ้นนะคะก็เปลี่ยนจากหน้าจอโน้ตบุ๊กเป็นจอทีวี32นิ้วนะคะอันนี้ของใช้ทีวีแบรนด์ไทยนะครับยี่ห้ออลูมิเนติดนะครับผมซื้อมาในราคา 3,900 บาทนะครับ 3,990 ผมซื้อมาดูหนังนะครับแล้วก็ซื้อมาต่อจอ HDMI ต่อ PC นะครับเอาไว้ต่อกับโน้ตบุ๊กนะคะเพราะว่าคือต้องการจอให้มัน32นิ้วขึ้นไปแล้วให้มันสามารถเหมือน PC จริงเลยนะผมก็เลยต้องเปลี่ยนจอนะเพราะว่า LG มันใหญ่เกินไปนะฮะมันก็เลยว่าเปลี่ยนมาใช้นี่ดีกว่าอารมณ์เดดิตเนาะนี่ครับจอมันใหญ่มากแล้วมันไม่ใหญ่จะเกินไปเวลาที่ผมใช้นานเอกสารใช่ไหมใช้นานเอกสารเนี่ยนี่ห้องมันจะรกมากนะครับนี่เดี๋ยวทามาดูนี่อันนี้ใช้วอลเปเปอร์ใหม่นะเปลี่ยนวอลเปเปอร์เก่าเนาะนี่เห็นไหมคมชัดขึ้นนะครับให้มันไหมคมชัดขึ้นนะอันนี้ก็คือทีวีเหมือนเดิมนะคะแต่มีการอัปเกรดห้องนะครับให้มันหวานขึ้นนะอันนี้ก็จะเป็นห้องคิมมี่นะคะห้องหลักของผมหน้าจอ32นิ้วนะคะอัปเกรดเอาไว้สำหรับการจอ PC โดยตรงนะจริงๆก็ทิ้งโน้ตบุ๊กไว้ที่บ้านได้ไม่ต้องโน้ตบุ๊กมาก็ได้นะแต่จริงๆอ่ะไม่แนะนําให้พกมาเลยดีกว่านะครับทิ้งไว้ที่บ้านแหละครับดีที่สุดหรือจะใช้โน้ตบุ๊กอันเก่าก็ได้นะคะเราก็จะเสียบทิ้งไว้ที่บ้านเนื่องจากมันหยุดนะครับอ๋อทําให้ก็ทิ้งหน้าจอไว้ที่บ้านนะคะถ้าผมไปเที่ยวก็ทิ้งหน้าจอไว้ที่บ้านเลยนะคะทิ้งโน้ตบุ๊กไว้ที่บ้านเลยนะครับก็เอาไว้เป็นจอหลักของผมนะในการทํางานเอกสารนะครับนี่โรบอท1648TS นะครับมาอันนี้นะคะผมใช้จอใหญ่นะครับให้มันคมชัดขึ้นนะคะแล้วก็ทุกคนใครยังไม่ได้ไปติดตามก็ติดตามกันด้วยนะโรบอท1648นะช่องสำหรับการแฮสตรีมเกมวิ่งได้มา245แต่ว่ารถเนี่ยช้ากว่าของน้องโอ้โหแซงหน้าเราได้สรุปใครเดี๋ยวดูกันว่าใครจะชนะรอบที่สองแล้วนี่อันนี้นะคะอย่าลืมไปติดตามช่องของผมนะครับ
Robot 1648 Game TS นะครับอย่าลืมไปสักคล้ายกันหน่อยนะครับช่องนี้เป็นช่องส่วนตัวของผมนะไม่ใช่ช่อง BSOD นะไม่ใช่นะครับ นี่ลิ้ง1ครั้งครับและกด R6 1ครั้งขอให้มากตาขอกินน้ำดีกว่าไม่ไหวนี่ครับเดี๋ยวจะมี5ช่องทางในการติดตามนะครับFacebook แล้วก็ YouTuber นะครับก็คือใครยังไม่ได้ติดตามไปติดตาม Facebook แล้วก็ YouTube นะคะ Facebook แล้วก็ IG ของผมนะให้ติดตามใน Facebook ของผมได้นะครับเดี๋ยวรอที่แก้ไขก่อนโอเคเดี๋ยวไปแก้ไขนะใครที่มีแฟนคลับ Facebook ก็อย่าลืมไปติดตามใน Facebook ของผมนะครับ Facebook ชัยวัฒน์แสนจันทร์นะครับใช้ชื่อนามสกุลเดิมนะนามสกุลนะใช้ชื่อแสนจันทร์นะครับชื่อนี้เป็นทุกคนมีสองช่องทางนะแล้วเลือกภาษาเราจะเลือกเป็น Thailand นะคะ BTS มั้ยเลือกเป็น Thailand ก็กันรอแล้วก็ลิงก์นะครับเราก็จะผมก็จะลิงก์เฉพาะ Facebook เท่านั้นนะครับแล้วก็มีตัวนี้ด้วยครับนี่ Dust กับ Facebook นะครับพี่มีลิงก์แค่ Facebook กับ IG นะ IG ก็มีเหมือนกันนะ IG เนี่ยก็อย่าลืมไปติดตามใน IG ของผมนะ IG sorryผมมี IG ของตัวเองแล้วนะไม่ใช่ IG ของคนอื่นไม่ใช่นะครับไม่ได้ขโมย IG นะ no IG นะครับก็ชื่อเดิมนะคะ kimmygamepro.com นะอย่าลืมไปติดตามทั้ง IG และ Facebook นะคะ Facebook ชัยวัฒน์แสนจันทร์และ IG ด้วยนะเดี๋ยวเราสองช่องทางนะมีสองช่องทางเท่านั้นนะครับเอาแก้ก่อนFacebook มีลิงก์แล้วนะครับอันนี้ลิงก์ Facebook นะครับอันนี้ลิงก์ IG นะครับพี่มี2ลิงก์นะอย่าลืมไปติดตามใน Facebook นะคะแล้วก็ IG นะครับ IG กับ Facebook ผมมีแล้วนะครับมี2ช่องทางนะFacebook ชัยวัฒน์แสนจันทร์นามสกุลนะฮะชื่อนี้นะครับแล้วก็ IG ซะแล้ว IG ก็ kimmygamepro.com นะคะเอาไว้สำหรับการลงสตรีมเกมนะครับแล้วก็มี IG นะครับพี่มี IG ของส่วนตัวนะอันนี้ IG ส่วนตัวเฉยๆนะนี่ IG นะครับก็มีมากนะเห็นไหมIG ก็มีนะครับพี่มี IG แล้วก็ Facebook นะครับอย่าลืมไปติดตาม2ช่องทางนะครับการรับชมนะมีทั้ง Facebook และ IG นะครับ Facebook สละชัยพัฒน์แสนจันทร์นะคะแล้วก็ IG ก็ชื่อ kimmygamepro.com นะครับก็ช่วยกด Subscribe กันเยอะๆนะครับและรับการแจ้งเตือนคลิปด้วยนะคุณจะได้การรับการแจ้งเตือนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย